ายท่องเที่ยวทั้งหลายเนาะเดี๋ยวนี้เวลาเราจะ walk in เข้าไปแล้วก็ไม่กล้าหรอกด้วยเทศกาลแบบนี้หลายที่ก็บอกว่าเต็มแบบ 100% หายากหายากแล้วก็ต้องไปจองล่วงหน้าผ่านเพจส่วนใหญ่ที่พักเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเพจ Facebook ส่วนตัวมีส่วนลดให้ด้วยมีส่วนลดให้ด้วยแล้วก็ไปจองล่วงหน้ากับเขาได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเพจที่มันเป็นเพจปลอมมันเยอะนะคะคือล่าสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งกะจะไปเขาดาวปีใหม่ที่ภูทับเบิกอากาศเย็นๆกับทะเลหมอกค่ะจองไปเลยที่พัก 7,000 บาทผลปรากฏแบบนี้เข้าไปพักไม่ได้เพราะว่าไอ้เพจที่ไปจองที่จ่ายตังค์ให้เขาอะเพจปลอมแล้วเจ้าของจริงๆของเขาเนี่ยเจ้าของรีสอร์ทเขาบอกว่าเอานันโดนหลอกแล้วแหละเพราะเพจของเขามันคืออีกเพจหนึ่งแล้วทำไมเธอถึงเชื่อยอมโอนตังค์ 7,000 เพราะว่าไอ้เพจปลอมเนี่ยมันเหมือนของจริงมากมีทั้งการปั่นยอดไลค์ปั่นยอดแชร์เนี่ยแล้วคือคนติดตามมันเยอะมากจริงๆอ่ะฉันก็คิดว่ามันเป็นของจริงแบบนี้โอนเงินไปให้เนี่ยสูญเงินไป 7,000 เลยนะคะคือคุณรัตนาค่ะอายุ44ปีเอาเรื่องนี้มาเตือนภัยเธอเนี่ยเป็นชาวระยองเอาก็อยากจะขึ้นไปดูแบบทะเลหมอกไปปลูกกะหล่ำปีกันเบื่อทะเลจริงแล้วอยากดูทะเลหมอกที่ภูทับเบิกค่ะแล้วก็จองโรงแรมที่พักเอาไว้นะคะแต่ว่าโดนหลอกซะละก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องกับทีมข่าวเธอบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันใช้วิธีสร้าง Facebook เป็นแบบที่พักโรงแรมเสมือนเพจจริงทุกอย่างแล้วเธอเนี่ยคือ2แห่งเลยนะเวลาเราจะไปที่พักอะรีสอร์ทอะต่อให้มันเป็นพื้นที่เดียวกันเราจะไม่อยู่ที่เดียวเราจะต้องอยู่2ที่เพื่อที่จะได้เปลี่ยนบรรยากาศเป็นวิวอะไรแบบเนี้ย 7,000 กว่าบาทนะคะเธอบอกแบบนี้เธอตั้งใจจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ภูทับเบิกเพชรบูรณ์ตอนปีใหม่นะก็คือค้นหาที่พักผ่าน Facebook อ่ะซึ่งหลายคนก็ใช้วิธีแบบนี้อยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นไปเจอเพจ1อุ๊ยที่พักสวยจังแล้วก็ที่สำคัญน่าเชื่อถือยอดไลค์ยอดแชร์รีวิวจัดเต็มจริงๆรูปพงรูปภาพนี่สมจริงมากค่ะเธอก็เลยตัดสินใจจองที่พักไปแล้วก็โอนเงินค่ะสิ่งที่ได้รับมาก็คือยูก็ให้ไลน์ไม่ตอบโอ บล็อกเธอทุกทางเลยแบบนี้แต่เธอไม่ลดละความพยายามนะคะก็ไปหาที่พักใหม่ค่ะคุณผู้ชมที่พักใหม่นี่นะก็ผ่านเพจ Facebook อีกโอนเงินอีกรอบโดนค่ะที่พักใหม่ก็คือของปลอมค่ะซ้ำซ้อน2ที่2ที่คือปลอมทั้ง2ที่เลยโอ้โหรวมๆ 7,000 กว่าเธอเสียความรู้สึกทริปท่องเที่ยวก็ล่มค่ะแถมยังต้องเสียเงินแบบนี้อีกเธอก็เลยติดต่อพยายามหาเบอร์โทรศัพท์โรงแรมที่ตัวเองอ่ะจองที่เป็นเบอร์จริงๆอ่ะครับก็ติดต่อไปได้ทางโรงแรมบอกว่าเนี่ยลูกค้าแจ้งมาเหมือนกันว่าโดนกันเยอะมากแต่ว่าโรงแรมเองเนี่ยเค้าก็ได้แต่ฝากให้ลูกค้าว่าถ้าหากว่าจะมีการโอนเงินจริงๆแล้วก็ต้องโอนเงินสังเกตที่ชื่อบัญชีของโรงแรมห้ามเป็นชื่อส่วนบุคคลเดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นในนามบริษัทในนามชื่อโรงแรมอะไรแบบนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะโดนหลอกก็ได้แต่ให้ชัวร์โทรมาจองกับโรงแรมโดยตรงฟังผู้เสียหายเล่ากันหน่อยค่ะ3,000ไปที่4,000ค่ะครับจุดสังเกตที่ทำให้เราเชื่อใจที่เราโอนเงินไปเนี่ยนะครับคืออะไรก็คือเขาก็คุยปกติคุยแบบเนียนเหมือนที่เราปกติเคยจองทุกครั้งอะค่ะครั้งนี้ก็เลยเชื่อใจเขาอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยคือหน้าเพจเชื่อถือหมดเลยหน้าเพจเชื่อถือใช่ค่ะวิธีจุดสังเกตจริงกับปอมเนี่ยยังไงเวลาโอนเงินโอนเงินก็คือเขาบอกว่าของที่โรงแรมของเขาก็คือจะโอนแค่ธนาคารกสิกรอีกธนาคารกรุงเทพเท่านั้นครับถ้าคือความแบบว่าให้โอเคแต่ว่าให้เราแบบว่าชัวร์ๆเลยให้เราโทรไปทางที่โรงแรมเลยดีกว่าโดยตรงคือก่อนที่จะโอนเงินให้เช็คไปที่โรงแรมก่อนใช่ใช่ว่าการจองครั้งนั้นอ่ะใช่ของโรงแรมจริงหรือเปล่าคือโทรเช็คชัวร์ที่สุดแต่เอาจริงๆจะโทรเช็คยังไงในเมื่อเราคิดว่าคนนั้นคือของจริงถูกแล้วมันทำเพจเสมือนเลยมันทำเพจมาเสมือนเลยรูปภาพอะไรก็เหมือนเธอก็อยากจะฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะบอกว่าไอ้เพจปลอมโรงแรมที่พักปลอมอะไรแบบนี้มันเยอะมันระบาดจริงๆไปกวาดล้างกันหน่อยนี่เห็นล่าสุดเนี่ยใน IG ของคุณนุ่นวรนุชนักแสดงสาวชื่อดังเธอจะไปเปิดรีสอร์ทนะเป็นธุรกิจส่วนตัวที่เกาะล้านเธอยังไม่ได้เปิดเลยนะโดนก๊อปละมีคนเปิดแทนละมีคนเปิดเพจละรับจองเรียบร้อยละโอ้ยทำยังไงโหดไหมเป็นปัญหาหนึ่งที่เขาสำรวจมาว่าคนเนี่ยเครียดเบื่อนายกับเรื่องนี้ call center มิจฉาชีพที่หลอกลวงทางออนไลน์คือต้นเลยนะที่คนเบื่อต้นเลยเพราะมันเกิดเยอะจริงๆกระทรวงดีต้องจัดแล้วนะแหม
หรือว่าเขาก็ไม่ค่อยเข้าไปเที่ยวเข้าไปดูมีคนแบบจองให้ที่พักมีเอเจนซี่ไม่เหมือนเราอะเราต้องเข้าไปจองเองตามเพจอะเราก็ต้องตกเป็นผู้เสียหายเองมันน่าเสียดายภาครัฐมีองค์คาพยพมีเครื่องไม้เครื่องมือมีตำรวจไซเบอร์มีทุกอย่างแต่พวกนั้นมันเก่งพอหมดเลยเราอาจจะต้องทำงานเชิงรุกไง100 คนมาแจ้งความอย่างเดียวไม่ได้ครับ